สวัสดีครับทุกคนเบลเชนกลับมาแล้วหนวดหายแล้วครับว่าไงทุกคนชอบไหมตัดผมใหม่ทรงผมใหม่เป็นไงเฟลปะพี่น้าเป็นไงอันนี้เฟลปะล่ะ โอเควิดีโอวันนี้นะครับผมสัญญาไว้ว่าผมจะทำทุกอาทิตย์โอเคเกี่ยวกับคาเมนไรเดอร์01ผมเพิ่งดูตอนแรกวันสองวันก่อนแล้วก็บอกพวกคุณว่าผมจะรีวิวว่าคิดว่าจะเป็นไงโอเคแค่ตอนแรกคือตอนแรกก็เรื่องของเรื่องก็คือบอกว่าโอเครู้ว่าในอนาคตใช่ไหมไอคนทุกคนนี้เขาจะแบบมีหุ่นยนต์ทำอะไรก็หุ่นยนต์ทำหมดทุกอย่างก็หุ่นยนต์ทำงานทำนู่นทำนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปมาไอชื่อว่าอะไรวะลืมละผมต้องจะเรียนชื่อคนแสดงในเรื่องในCommander 01ก่อนแต่เรื่องของเรื่องไปมาไอตัวเอกออกมาแล้วแล้วก็เขาทำงานแบบว่าเขาเป็นคนตลกอยากให้ทำคนขำอะไรทำนองนี้แล้วก็ เขาโดนไล่ออกเพราะว่ามาสายแล้วก็คนก็ไม่ขำไม่หัวเราะแล้วเขาก็เสียใจอะไรทำนองเนี้ยโอเคเขาแล้วก็ไปมาที่อีกเรื่องนึงCEO ของกลุ่มลืมชื่อกลุ่มแล้วของกลุ่มที่สร้างหุ่นยนต์เนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วก็เขาจะหาคน CEO คนใหม่เจ้านายคนใหม่ว่างั้นน่ะก็เรื่องของเรื่องไอ้ตัวเองเนี่ยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็น CEO กลุ่มนี้เพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ความฝันของเขาความฝันของเขาคือบอกว่าเขาอยากทำให้คนหัวเราะเขาอยากทำให้คนขำนั่นเป็นความฝันของเขาแต่เขาเห็นว่าไอ้คนชั่วร้ายมาให้เหมือนไวรัสให้กับไอ้ของโยนตัวนึงแล้วก็ของโยนตัวนั้นก็เปลี่ยนเป็นตัวร้ายชอบดีไซน์มากดีไซน์แม่งโคตรเฟี้ยวเหมือนอยู่ในอนาคตก็แบบสุดยอดเพราะว่าผมชอบมากเลยดีไซน์เนี่ยสุดยอดแล้วก็ไอผมชอบอีกว่าตอนที่ไอหุ่นยนต์ตัวร้ายแปลงร่างอ่ะเหมือนแปลงร่างเหมือนคัมแมนไรเดอร์เลยเพราะมีเข็มขัดด้วยแล้วก็มีสวิตช์แล้วก็ใส่ในเข็มขัดแล้วก็แปลงร่างผมบอกโอ้โชว์นี้จะดีมากเพราะมันเป็นยุคใหม่แล้วไงยุคแรกก็เฮเซโนยุคแรกโชว่าตั้งแต่มดแดง1มาถึงคัมแมนไรเดอร์ Black ก็ Black RX ใช่ไหมนั้นหมดยุคโชว่าแล้วเริ่มยุคเฮเซคูก้ามาถึงเฮเซนี้คูก้ามาถึงผมอยากบอกคูก้ามาถึงเดเคดนะคูก้ามาถึงเดเคดนั้นเฮเซแล้วก็ตั้งจากเดเคดมาถึง CO นี่เป็น Neoเฮเซหรือเฮเซใหม่นิวเฮเซแล้วก็เริ่มมาเรว่าอันนี้ยุคที่4ยุคใหม่01จะถึงอีก9คัมแมนไรเดอร์หรือก็10คัมแมนไรเดอร์ประมาณทุก10ปีจะเป็นยุคใหม่ของพวกคัมแมนไรเดอร์เนี่ยแล้วก็อีกชนซุปเปอร์เซนต์ด้วยทุก10ปีจะเป็นยุคใหม่แต่นี้ยุคใหม่ตัวแรกคือคัมแมนไรเดอร์01เป็นแค่ตอนแรกผมยังจะอธิบายไม่แบบลึกๆไม่ได้เพราะว่าเป็นแค่ตอนแรกแต่พูดถึงเรื่องดีไซน์ก่อนผมชอบดีไซน์มากซีโร่วันดีไซน์เหมือนมดแดงตัวแรกเหมือนคูก้าตัวแรกเพราะว่าตาเขามันเป็นเขาคีป the same same style ใช่ป่ะ same style ตาแดงแล้วก็มีรูปร่างเหมือนกันผมชอบมากแล้วก็รีวิวพรีวิวตอนที่2อาทิตย์หน้าไอ้คนกลุ่มตำรวจกลุ่มนึงเขาโมโหจะยิงไอ้พวกนั้นพวกแม่งไม่ตายเขามีปืนผมคิดว่าปืนนั้นน่ะจะเป็นเครื่องแปลงร่างเขาแล้วก็เป็นคอมมานเดอร์ไม่รู้ชื่ออะไรนั่นแหละครับก็ติดตามอยู่ตอนที่2ผมชอบมากผมจะดูทุกอาทิตย์แล้วก็จะรีวิวให้พวกคุณฟังเพราะว่าผ
ผมลืมไปว่าคนไทยเนี่ยเขาชอบดูโชว์แบบนี้มากแล้วผมก็เป็นไอ้คนนั้นอีกคนหนึ่งที่ชอบดูโชว์แบบนี้มากดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนนี้มาถึงอเมริกาก็เสียดายว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักพระคุณเอาไว้ที่อเมริกามันมี Power Ranger แต่ Power Ranger มันก็เป็นพวกซุปเปอร์แซนไตมาจากญี่ปุ่นแหละแต่คนที่อเมริกาเขามาเปลี่ยนแบบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีไม่รู้แต่เขาซื้อซื้อไรท์ของโทอีเขาก็นี่เนอะอะไรทุนองนั้นแต่โอเคผมไม่เคยดู Power Ranger ไม่ชอบ Power Ranger เพราะมันของปลอมผมดู